โอ้ยเปิดปิดด้านสวัสดีครับผมว่าจะมาช้อปปิ้งซื้อรถครับผมโอ้สนใจคันไหนไว้บ้างหรือเปล่าโอ้ผมก็เล็งๆเอาไว้นะแบบว่าคันที่แบบว่าจับต้องได้ง่ายมันก็จับได้ทุกๆคันแหละอยู่ที่ว่ามึงจะเอาคันไหนก็ผมคิดว่าอุ๊ย 800,000 คันนี้ผมว่าคัน 800,000 กับไอ้นี่1ล้าน4 1ล้าน4กับ 800,000 ผมชอบคัน 800,000 มากกว่านะคุณรู้ป่ะเออผมว่าคัน 800,000 น่าสนใจอันนี้ 450,000 อันนี้ 350,000 อันนี้ 500,000 ส่วนอันนี้เนี่ย200,000 ฮะ 250,000นี่ผมว่าเก็บตังค์ไว้ซื้อคัน 800,000 ดีซะกว่านะโอเคแล้วสรุปเจ้าแมวเออไม่อ้าวจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนคันแดงอย่าเพิ่งขายนะก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Beast Craft Simulator นะกับพาร์ทที่8กันแล้วครับแล้วก็นี่เปิดต่อเลยซึ่งตอนนี้เรามีรายได้เนี่ยต่อวันก็คือเอ้ยทั้งหมดต่อคนเนี่ย 1.83k นะครับแล้วก็ VIP เนี่ย 2.80 เรียกได้ว่าพวกเขาคือถังเงินจังทั้งเงินทั้งทองเดินได้ของผมนั่นเองเหมือนตู้ ATM เคลื่อนที่ผมละอย่างปราบปลื้มนี่ไงแป๊บๆก็เงินเด้งมาอีกแล้วดูดิรถเรลชันชัยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์นะนี่ไงก็คือวันที่7ก็คือวันนี้นะในเวลาตอน5ทุ่มซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอีเวนต์ที่คนเนี่ยคือคนเนี่ยเขาจะมาเต้นกันนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนจะมาเต้นเฉพาะตรงจุดที่มันมีลำโพงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมซื้อลำโพงไว้เนี่ยหลายอันมากๆเลยนะนี่ไงเยอะมากๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดเขามาเต้นแบบเฉพาะจุดอ่ะผมบอกเลยเงินบานน่ะบานตะไคร้อ่ะแต่งยับๆเลยจังหวะนี้อ๋อนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ปล่อยให้พื้นที่มันก็รันไปนะส่วนตัวผมนั้นผมขอไปจีบสาวเดี๋ยวนะเหมือนคุณเข้าน้อยลงหรือเปล่าอ๋อไม่ก็เยอะแบบปกติแหละตอนแรกผมรู้ว่าเขาปรับบาลานซ์เลยครับปรับแบบว่าให้คนมันเขาน้อยๆลงอ่ะไม่นะไม่นี่ค่ะแล้วก็นี่ไงเพิ่มมา20เพิ่มเดี๋ยวผมเคยจะกดลากเพิ่มมายังไงวะเนี่ยแล้วเจ๊เก๋แบบคุยแรงงงๆไม่เข้าใจแต่ว่าเดียนปลื้มแม็กยิ้มแห่นี่ไงเพิ่มมาอีกเป็น22เราลองคุยเรื่องศิลปะโอ้ศิลปะนี่มันช่างงดงามเลยคุณว่ามั้ยไม่รู้สิมึงพูดถึงศิลปะในแง่ไหนด้วยนี่ไงตลกขำขันด้วยโอ้โหศิลปะขำขันเลยเนี่ยงั้นคุยเรื่องโรแมนติกโอ้คุณนี่มันช่างเหมือนปลาพยูนเกิดตื่นขึ้นมาแล้วมาพบกับผมผมนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะมึงด่าหรือว่ามึงชมกูเนี่ยนี่ยิ้มด้วยนี่เจ๊ไม่รู้ เจ๊ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเจ๊แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขึ้นมาจีบต่อจะไปไหนแล้วโอ้พอดีมันมีคนแรงน้ำใจมันไม่ยอมช่วยเหลือกันเองอ่ะแม่งจมกันอยู่ข้างๆไงบอกว่าขาเป็นตะคิวไม่ยอมช่วยกันแน่แน่ช่วยกันบ้างดีอะไรวะกูอยู่ห่างเป็นกิโลกูยังได้รับเมสเซจว่าคนกำลังจมพวกมึงอยู่ห่างกันแค่ร้อยเมตรเนี่ยไม่ยอมไปช่วยหอยโหลดตื่นมาพี่โอเคแล้วก็ตอนนี้ทหารเรานี่ครับวันนี้รู้สึกเอ๊ะผมรู้สึกว่าคนเข้าน้อยๆแปลกๆไหมปกตินี่มันจะอ๋อผมลืมเปิดเพลงหรือเปิดเพลงไปได้ยังไงวะเนี่ยมิวสิกก่อนนะครับจัดไปลืมไงคนเขาเลยแบบว่าลงไปเล่นน้ำกันเยอะไงพอเราเปิดเพลงคนก็น่าจะมาแดนซ์กันบ้างแล้วแล้วคราวนี้พวกแกก็หยุดลงไปเล่นน้ำกันสถีกูขี้เกียจลงไปช่วยนี่แล้วก็มีคนมานั่งตรงดริงก์บาร์ตรงนี้ด้วยเป็นขับเล็กๆยังไงเต้นโยกๆก็ปริมๆหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนเจอกันไม่สิตอน5ทุ่มเจอกันนะปาร์ตี้หนุกหนาแน่นอนแล้วสาวไว้ทำไมกูเปิดไว้ทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะเปิดไว้คือไม่มาเล่นกันเลยไม่เข้าใจครับให้เปิดเอาไว้เพื่อของประดับโชว์ใช่คนเข้าโคตรน้อยดีกับพี่อ๋อมีคนขี้อยู่แหมก็ว่าจะแป๊บนึงห้องน้ำเรามีแค่ห้องเดียวเองนี่เนาะผมว่าจะซื้อมาสัก 3-4 ห้องแล้วก็แปะเอาไว้ตรงนู้นนะตรงเนี้ยแปะเอาไว้ซะหน่อยเดี๋ยวสั่งมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวนะช้อปปิ้งแล้วก็ทอยเลทนี่จะสั่งแบบหรูไปเลย2 3ว่าจะเอามาสัก4สั่งมาแล้วก็ไอ้นี่ด้วยที่ล้างเนี่ยล้างตัวเอาแบบหรูหราเลยแล้วก็อะไรอีกเครื่องตกแต่งเครื่องประดับเอาครบเพลิงอีกสัก1แล้วก็เซิร์ฟบอร์ดผมขอแบบที่แพงที่สุดเลยนี่เอามาสักสองแล้วก็แบล็คบอร์ดอันนี้นี่ราคา 4,000 แพงลิดเลือกไปไหนไม่รู้แล้วก็ต้นไม้อีกต้นหนึ่งโอเคจัดไป 37,000 มันก็เจ็บปวดอยู่แต่ว่าพอดีว่ารวยตอนนี้เนี่ย
พอมีตังค์แล้วรวยรวยแล้วทรงพลังครับแล้วรอแป๊บหนึ่งไม่มาแล้วนักกายกรรมของเราขนมานี่มึงกูแปลกใจมากวางไว้ตรงนี้แหละที่อาบน้ำแล้วก็อันนี้ที่อาบน้ำวางเรียงไว้ตรงนี้แหละนะครับอ้าวอ๋อมันวางมุมตรงนี้ไปไม่ได้มันแบบว่ามันเป็นพื้นที่ให้พวกเรายืนน่ะให้พวกที่นี่ไงให้พวกเขายืนรอคิวแล้วก็นี่ห้องน้ำห้องน้ำน่ะตั้งไว้ตรงนี้ละกันห่างๆหน่อยเดี๋ยวมินเคตรงนี้ก็อีกตัวนึงตรงนี้สามนี่ไงมีคนเข้าไปแล้วอ่ะห้องน้ำดีแล้วก็นี่มีคนเริ่มเต้นแต่ว่าเต้นยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยวะครับผมว่าวันนี้เนี่ยที่คนมันน้อยเพราะว่าคนแบบว่าเราจะเก็บพลังงานเอาไว้แดนซ์ตอนปาร์ตี้หรือเปล่าทีเดียวอะไรเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้แบบเก็บพลังงานเอาไว้เก็บรอแดนเนี่ยแล้วก็นี่ส่วนป้ายตั้งไว้ตรงนี้ละกันเชี่ยเป็นมันๆแล้วก็ต้นไม้นะครับใช่แล้วเอาไว้สูดไล่อากาศมินคี้บ้างแล้วก็ห้องน้ำนี่ว่าจะย้ายมีคนเข้าอยู่เดี๋ยวรอก่อนก็ได้ไม่รีบเอาละตอนนี้ก็เวลา18แล้วนะครับเริ่มที่จะใกล้งานปาร์ตี้อันนี้เราก็ได้ทิปต่อไปก็200เนี่ยได้ทิปน้อยจังเลย200แล้วเหรอโหเราต้องเปิดแบบทีอ้าวเขาลื่นล้มอ่ะใช่เหรอมึงคงไม่ยอมสอยเขาแน่ไงไปแหละไม่ครับเขาลื่นล้มนี่ไงผมปล่อยให้คนผ่านก็ไม่ได้เนี่ยเข้าไปนั่นไงเห็นเปล่าอ๋อลื่นล้มโอเคก็คงจะลื่นล้มแหละถ้างั้นแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาปิดหาดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนอีกแค่ 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวจะถึงเวลาปาร์ตี้ที่แท้จริงแล้วก็ระหว่างนี้ผมมีของประมูลอยู่นี่ครับ3-4ชิ้นเลยผมจะเซลแบบว่าไอ้เนี่ยได้ 10,000 เฮ้ย5-6 เฮ้ยอันนี้ 10,000 เชี่ยข้าได้เป็นหมื่นเลยโอ้โหประมูลอะไรนี่ไง 10,000.85อุ้ยกำไรอันนี้ผมได้มาแล้วผมเก็บเอาไว้โดยที่ผมไม่ขายนะเพราะเรากำลังยุ่งอยู่กับหาดเราไงลืมมาดูเลย 10,000 กว่าแน่โคตรคุ้มแต่ว่าเหลือซื้อแค่2คนงั้นแค่2ก่อนก็ได้อันนี้ก็300ไปพอตอนนี้เนี่ย10,000 เนี่ยผมหาได้ในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอะแม่กูอยากพูดอย่างนี้ในชีวิตจริงๆเลยแต่ว่าไม่กี่โอเคคุณลองคิดดูนะถือว่าถ้าเราไปนั่งคุยในที่โล่งๆอะแล้วแบบว่าวันนี้ผมจะทำธุรกิจสักว่าจะเก็บเงินให้ได้สัก100ล้านนะคุยกับเพื่อนน่ะแล้วก็คนอื่นเข้ามาฟังอ่ะแล้วก็แบบว่าอุ๊ยไอ้หมอนี่โคตรรวยอ๋อป่ากูคุยเรื่องในเกมอย่างงั้นน่ะ อยากไปคุยกินได้ชีวิตจริงๆเลยแล้วก็มีเอาไป750 800 805 900ประมูลอยู่ที่ซื้อ4คนถือว่าเยอะนะผมบอกเลยถือว่าเยอะโอเคได้มา 300,000 เหี้ยแล้วลอยแค่ชั่วโมงเดียวผมว่าน่าจะได้คือถ้าเกิดมีคนเข้ามาเนี่ยนะแล้วเขามากระจุกกันตรงที่ปาร์ตี้ที่มันมีลำโพงเนี่ยผมบอกเลยว่าได้เกินแสนแน่ๆต่อคืนน่ะแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะเกินแสนแน่นอนแต่นั่นแหละผมไม่รู้ว่ามันจะมาแค่พื้นที่ลำโพงเดียวหรือเปล่าเนี่ยผมพร้อมแล้วปุ้งปังพลังปังเลยลองดูสิปาร์ตี้มันจะหนักหน่วงแค่ไหนอ่ะ5 5 6 5 7 5 8 5 9 7ไปนี่มาแล้วคนละ500ด้วยกิ๊กๆๆเชี่ยมายับๆคือถ้าเกิดมันมาอุ๊ยผมว่ามาเต็มฟิลแน่ๆเลยเผลอๆเนี่ยอ๋อไม่ครับนี่ไงมันมาเหมือนมันมาแค่จำนวนหนึ่งอ่ะโอ้ลำโพงเราอุตส่าห์ติดไว้ซะเยอะเนี่ยมันไปเต้นกันกระจายกันน่ะโอ้มันเต้นอยู่แค่จุกๆนึงอ่ะผมว่าหั่นเอาไว้เหลือสักครึ่งนึงก็ยังได้เนี่ยแบบว่าอีกครึ่งนึงอ่ะเอาไว้เป็นเก้าอี้ชายหาดอะไรเงี้ยเอาไว้ให้คนนั่งส่วนอีกครึ่งนึงอ่ะหั่นครึ่งนึงอ่ะเอาไว้เป็นที่แดนซ์คือมันมาเต้นกันแบบว่าแค่กลุ่มเดียวอ่ะตัวมันแค่กระจายอ่ะเนี่ยโอ้แต่ว่ามันนะเนี่ยแหมดูทรงมันแล้วก็กลับแล้วมาเต้นชั่วโมงเดียวแล้วก็แบบเหนื่อยแหละโอ้โหรีบสรุปได้มา 18,000 นิดๆประมาณนั้นนะ 18,000 หรือว่า 20,000 นี่แหละโอ้แต่ว่ามีทิปอีก200แต่ว่าจ่ายไปแค่ 5,000 นี่ก็ถือว่าคุ้มแบบคุ้มเอ้ยหรือว่าพวกเราเรียกเงินสูงเกินไปหรือเปล่าพวกค่าเข้าอ่ะคือคนละ500ใช่เปล่าแล้วถ้าเกิดเราเรียกคนละ400อ่ะผมรู้สึกว่า
ครั้งก่อนอ่ะผมเรียกมันจะมากันเยอะกว่าป่ะงั้นผมลง305ลง350แล้วก็เวลาเหมือนเดิม21 GG Dance GG Dance 2 เจอครั้งที่2จ่ายไป 5,000 จัดไปครั้งต่อไปก็คือวันที่14โอ้โหอีก6วันเนี่ยนานเลยแต่ว่าไม่เป็นไรรอได้เดี๋ยวไปนอนก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ผมว่าจะจัดทัวร์เรือยอทละกันมันจ่ายแค่ 2,000 เองอ่ะไม่เท่าไหร่นอนก่อนเฮ้ยนี่ไงผมนอนแล้วมันเพิ่มเลือดแล้วตะเกียผมลองดูหลอดเลือดอ่ะผมว่าคุณสร้างเกมเพิ่งอัปเดตมึงลืมแน่ๆ เขาสร้างเกมแบบเอ้าในไม่ได้นอนแล้วเพิ่มเลือดเหรอเอ้ากูคงลืมแหละซะงั้นใส่ใหม่ละอย่างงั้นเนี่ยเชียร์นี่ไงเลือดเพิ่มแล้วเอ้าแล้วไอ้เราก็หาวิธีแบบว่าเออถ้าเกิดเราจีบสาวเราอาจจะได้วิธีเพิ่มเลือดก็ได้ไม่แหะเว้นคนสร้างเกมแม่งลืม มันลืมแล้วมันบอกว่าเออค่อยอัปเดตทีหลังแล้วกันอย่างงั้นหอยหลอดเอ้ยแล้วก็นี่ไงทัวร์เที่ยวเกาะสมบัติใหม่แป๊บนึงนะ 2,000 เฮ้ยอ๋อเราขับได้ด้วยเช็ดเคเอาว่าอ๋อแล้วก็นุ่งเงต้องพาไปตรงเกาะนู้นเย็ดเนี่ยพาไปพาไปล่องเรือโอ้มีเพลงด้วยโดนไหมเนี่ยลิขสิทธิ์เจ๊หลุดออกนอกเรือเนี่ยนี่ไงเราขับทัวร์ได้เลยแล้วก็มันไปเกาะอื่นได้ด้วยนี่แหละผมเช่าเรือมาขับเองเลยเนี่ยบอกเลยแต่ว่าคุณรู้เลยไหมเดี๋ยวผมก็จะซื้อรถแล้วอ่ะ Play All Stop Music โอ้แห้งเลยผมเต้นรับลมเฉยๆเนี่ยแอบเปิดแล้วก็เอ้ยมีท่าเรือตรงนั้นด้วยเอาไว้ทำอะไรเอานี่ไงเอาเรือมาจอดตรงนี้แล้วก็อ๋อให้คนมาไหว้สำหรับพวกสุลต่านอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงให้พวกเขาไหว้อยู่แค่30วินาทีนะครับพวกคุณรีบๆไหว้เลยอยากไหว้ท่าไหนรีบๆประเดี๋ยวกูจะกลับแล้วกูหิวข้าวฟิลแม่งประมาณนั้นแบบโอเคได้ครับพี่ผมจะรีบไหว้อีกแค่6มึงไม่รีบขึ้นกูทิ้งเอาไว้ที่นี่นะแล้วบอกเลยว่าฉลามรอแดงอยู่รีบขึ้นเลยเออขึ้นปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยดูดิแม่งรีบไปเลยเชี่ยตัวแบบว่า มึงจะรีบไปไหนวะบอกแล้วว่าหิวข้าวเนี่ยแล้วก็มันเหมือนว่าถ้าเกิดเราซื้อเรือเรามาแวะจอดที่เนี่ยแล้วก็ให้สำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันมีสะพานด้วยโอ้น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจครับน่าสนใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นทัวร์แบบไหนดีเอาเลยครับทุกท่านเราจะพากลับบ้านแล้วนะครับพากลับบ้านครับผมมีฉลามรออยู่ด้วยใครอยากจะไปเป็นเหยื่อไหม ฉลามบอกมาส่งอาหารแหละไม่ใช่โว้ยขับผ่านนี่มาจอดเสร็จแล้วได้ตังค์เท่าไหร่ด้วยไอ้ตะกี้มันขึ้นมาไวมากเลยเนี่ยแต่ก็ได้ตังค์ด้วยนะนี่ไงแล้วก็ระหว่างนี้ขอจีบสาวก่อนละกันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเธอเกิดความรักของเธอกับเราผลิบานกันจนเต็มหลอดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรูแมนส์แบบไหนเนี่ยบอกว่าเธอชอบมุกที่เราเล่นเนี่ยเฮ้ยอย่างดีอันนี้เฉยๆแบบเอารถด้วยเฉยๆเธอก็ไม่ชอบเหรอเอาอันนี้โกรธเดี๋ยวสงสัยไปว่าคุยเยอะไปเธอแบบว่ากูไม่ชอบแล้วนะอีกสักทีดิถ้าเกิดเธอยังโกรธอีกก็แสดงว่าเอาอันนี้ขำอ้าวเชียร์อะไรเนี่ยนี่ขำโจ๊กไปเลยอันนี้แลบลิ้นด้วยเฮ้นี่อันนี้เลิฟลี่ขึ้นมาอีก2หลังๆเธอเริ่มชอบที่เราคุยแล้วครับเฮ้ยขึ้นมาจะครึ่งหลอดแล้วอุ้ยผมว่ามันคุยขึ้นมานี่ใช้เวลานานอยู่เนี่ยกว่าเราจะจีบแบบว่าขึ้นมาเต็มหลอดอ่ะเต็มหลอดนี่ผมว่า 100% เนี่ยอ้าวเศร้าเธอไม่ชอบเรื่องโจ๊กหรือว่าเรื่องโรแมนส์เนี่ยเธอชอบเรื่องศิลปะอันนั้นก็โดนเด็กนั่นไงบอกว่าแป๊บนึงผมขอไปช่วยก่อนนะคนโดนเด็กอ่ะไปแล้วเจ๊เจ๊ลูกค้านู่นไงมันเคี้ยวกรุบกรอบเลยมันได้แขนลูกค้ากูไปข้างนึงแล้วอ้าได้ไปแล้วมันกลืนลงท้องไปแล้วอ่ะไม่ไอ้ปีศาจจะเคี้ยวคนได้ยังไงแม่เอ้ยช่วยไม่ทันเนี่ยโอ้ยทำไรตะกี้โอ้พอดีผมจะตบยุงให้นะครับอ๋อแล้วโอเคกูเชื่อคุณไงผมขอดูก่อนนะครับว่าเราสามารถขึ้นเงินเดือนนี่ไง motivation เริ่มลดลงและแม่งตบยับเลยฉันรู้ว่าแกไม่ใช่ตบยุงตบลูกค้าเลยหน้าโยกต้องขึ้นเงินนี่แอบเออพอหาเราพัฒนามันต้องขึ้นเงินเดือนอันนี้ขึ้นไปสัก 1,000 นึงเนี่ยแล้วดาวก็ไม่เพิ่มแล้วครับมันจะเพิ่มแค่ motivation น่ะอันอื่นมันไม่เนี่ยมันไม่เพิ่มแล้ว
โอเคไม่เพิ่มก็ไม่เพิ่มและส่วนสกิลเราก็11แล้วนะครับดิบรถนี่ยังเหลืออีก2ปึ๊บเสร็จการจีบหญิงเต็มเก็บขยะเต็มมาเฟียเต็มโชคเต็มการให้คนเข้าหาเต็มหมดแล้วนี่ว่าเวล49เฮียเวลขึ้นยับๆเลยดิวะนี่ไงส่วนใหญ่ก็ไลฟ์เยอะครับไลฟ์เยอะอยู่แล้วก็ถึงเวลากลับบ้านของพวกเขาแล้วนะคราชโอเคเดี๋ยวเก็บตีแปะโอ้ยตังหลุดเออคืนนี้ก็หลับฝันดีตื่นมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้เดี๋ยวจะทำเก้าอี้นั่งริมชายหาดเยอะๆหน่อยอะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเต้นเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้เอ้ยตัดไปสักครึ่งนึงอะต้องด้วยย้ายอะไปสักครึ่งนึงเอาไปไว้แถวๆตรงกลางนี้เลยเออขยับขยับไปขยับขยับหน่อยพอดีว่าเราจัดอีเวนต์แล้วเนี่ยเออผมก็ไม่รู้ว่ามันมาเยอะตอนที่เราลดราคาถูกลงหรือเปล่านะแต่ว่าที่เนี่ยตอนนี้ก็แอบขยับขยับหน่อยนี่แม่งฟองก็มาซะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บเหมือนแม่งระเบิดลงอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขยับขยับสักนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ด้วยเออประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ผมจะสั่งเก้าอี้มานะครับให้คนมานั่งกันเก้าอี้แบบว่าเออกันเดทกันฝุ่นอะไรอย่างงี้นี่ไงเอาไว้นี่เลยไอ้เนี่ยดูดีกับอันนี้สัก5เออมันสั่งได้แค่10นี่ว่าจัดไปก่อนแล้วก็สั่งไอ้นั่นด้วยเอ้ยเราต้องวางก่อนนี่ใช่มันไม่มีที่วางเห็นเมื่อพาร์ทเนอร์เห็นมีคนบอกว่าผมได้สามารถต่อเติมพื้นที่วางกล่องเพิ่มได้อีกหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าจะเติมได้ครับมันน่าจะสั่งได้แค่ทีละ10เนาะใช่เพราะผมเติมไปมันเหมือนเติมไม่ได้แล้วก็วางไอ้นี่ไปที่สำหรับนั่งรับลมชมวิวชมเดทแล้วก็เรามีมุ้งแล้วด้วยเอ้ยแล้วก็ลืมเปิดเปิดก่อนด้วยอันนี้ก็แบบหรูหราหมาเห่าเออแล้วก็อย่าลืมเปิดเพลงครับที่ว่าผมปิดเอาไว้เนี่ยพอดีมันน่ารำคาญแล้วโอ้ยเชียร์ดิสะเทือนมันเอ้ยดูปูปูอันนี้ก็ย้ายด้วยเอาไว้ตรงนี้ปุ้งปังนี่กูตั้งเก้าอี้เอาไว้เหมือนมาเรียนกันเลยทีเดียวนักเรียนนั่งกันดีๆนะอย่าซนไปแจกอาหารฉลามกูขี้เกียจช่วยเยอะเกินกูเหนื่อยมานั่งเรียนกันดีกว่านักเรียนเอออันนี้ก็เยอะจังเว้ยอย่ากับมุ้งขายของเลยเว้ยนี่ไงมีคนมานอนโอ้โหนอนพักจัดไปเออทำไว้ให้คุณนั่งบ้างแนบอย่าไปเล่นนักมันเยอะมันอันตรายอ่ะยิ่งช่วงนี้นี่ฉลามแม่งดูดิมันเข้ามาใกล้เหรอเร็วๆขอดูทิปหน่อย62โอ้ทิปน้อยจังไม่มันเลยว่ะเออใช่แล้วก็มันมีคนบ่นว่ามันจะไม่มีล่มด้วยนะก็คือแบบว่าเนี่ยไอ้ตรงแถวๆเนี่ยแบบว่าไม่มีล่มแดดก็ร้อนเนี่ยเปียกแปรงผิวเย็นจะไม่เออมึงมาทะเลมึงไม่พกครีมกันแดดมาเองกันบ้างหรือไงแต่ว่าโอ้ก็ได้ครับคุณลูกค้าบ่นอย่างนั้นผมจะหาสิ่งอำนวยความสะดวกเองนะครับกูป้อนเข้าให้ได้กูป้อนให้แล้วเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับผมจะหาสิ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดเองไงเอาต้นไม้ด้วยต้นไม้นี่ขาดไปไม่ได้24,000เออเลี้ยงเขาไว้แล้วก็นี่ต้นไม้ตรงนี้1ต้นแล้วก็เอาตรงนี้ด้วยนะครับล่มกางเอาไว้แล้วก็เอาต้นไม้ตรงนี้ด้วยเออส่วนนี้ล่มนะครับไหนมึงบ่นมากนี่แน่ปูเปะตรงนี้ก็ต้นไม้อีกสักต้นหนึ่งเอาเข้าจริงนะผมว่ามันน่าจะมีลานเล่นวอลเลย์บอลนะเนี่ยเออผมว่าน่าจะเฟี้ยวเลยวอลเลย์บอลแน่แต่ดันไม่มีอะดีเอออ้าวนั่นไงนี่มันคนแรกของวันเลยจิ๋วซาลดสถิติแกก็ยังจะลงไปฉลามเด็กอะวางไว้ก่อนอยู่ไหนกันอยู่นู่นดีที่ว่าว่ายไกลๆนี่ไงคนเขาไม่ค่อยลงไปเล่นน้ำกันแล้วนะเพราะว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกบนบกไว้เยอะคนก็เลยแบบว่าอู้บนบกน่าเล่นกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยแหมปั๊มมึงขึ้นมาก่อนขึ้นมาเออมีทั้งที่เต้นมีทั้งที่นั่งมีห้องส้วมเยอะด้วยเข้าไปเคียนเยอะๆติปอีก200เออเนี่ยเยอะหน่อยอย่างนี้แหละพึงพอใจแล้วก็เหมือนนี่ไงเลทเพิ่มขึ้นหน่อยเออก็ได้วันละคนละ 2,000 แล้วอ่ะบุคคลธรรมดาส่วน VIP ได้ 3,000 เนี่ยอร่อยแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วก็ไปดูทิปหน่อยสิได้เท่าไหร่โอ้ดิง200อ่ะไม่มีทิปทีละ400เลยเนี่ยโอ้ยเจแบบว่าเต็มที่อ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็มายากลปิดปุ๊บเงินเพิ่มเฉยเลยงงไปเยอะอยู่โอเคจัดไปฮะวันนี้เราก็มีอยู่ 645,000 นะเก็บอีกแค่นิดนึง
็ซื้อรถได้แล้วผมว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แหละเผลอๆนะเก็บตังค์อีกสักนิดนึงก็ได้รถคันแดงแล้วโอเคก็โอเคผมก็สลับเกมนะครับ Beast Club Simulator นะครับเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมว่านะครับผมเนี่ยไม่ซื้อรถก็คงจะซื้อเรือแหละนะแล้วเดี๋ยวพอเราซื้อเสร็จเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะไปแมนชั่นนะแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเดินไปก็ได้นะแต่ว่าเออไม่อะขับรถไปดีกว่าถ้าเกิดมีรถให้เราขับอะบินไปดีกว่านี่ไงคือผ่านอุโมงค์ไปซึ่งแมนชั่นเนี่ยมันน่าจะเป็นบ้านเราที่ว่าให้เราซื้อเลยนะก็คือซื้ออยู่เลยนะส่วนไอ้ตอนนี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยก็คือเป็นแค่โรงแรมให้เราพักนะครับเออเอาไว้เดี๋ยวพอเก็บตังค์ครบเดี๋ยวจะไปซื้อรถบลินส์กันไปเลยก็โอเคผมก็สำหรับเกม Beast Club Simulator นะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับผมเย้